อ่ะมาข่าวต่อไปนะคะเริ่มกันที่คุณบุ๋มปนัดดานะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นี่ปากมีปากมีเสียงกับพวกนักเลงคีย์บอร์ดเยอะมากคือทำอะไรก็โดนไปหมดทำหนุนย้ายตัวมันนี่พลิกตัวนิดนึงแล้วโดนไปหมดนะคะแม้แต่ทำความดียังโดนหาว่าสร้างภาพถูกต้องแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าพี่บุ๋มนะคะบอกว่าบั้นท้ายย้อยหน้าอกยานซึ่งก็เป็นเด็กด้วยไงแล้วพี่บุ๋มเขาก็เลยตอบโต้กลับไปนะครับว่าคือแบบคือทำมาเนี่ยนะตอนบั้นท้ายยานเนี่ยบอกว่าคือบั้นท้ายพี่เนี่ยเป็นแบบเขาเป็นแบบนี้แล้วเป็นมาตั้งแต่ประกวดนะคะแล้วก็ส่วนหน้าอกนะคะทำมาค่ะแล้วก็ตายไปนี่คือบอกเลยว่าหน้าอกยังทิ่มหน้าสับเปลือกเลยนะคะน้องขาเออนะคะก็ไม่รู้ว่าน้องๆที่เข้าไปพิมพ์ว่าพี่บุ๋มเนี่ยเขาจะว่ายังไงกันต่อมานะคะก็ยังเด็กอยู่ด้วยพี่บุ๋มก็บอกว่าให้ไปสนใจเรื่องอื่นเถอะอย่ามาสนใจเรื่องของพี่บุ๋มเลยอะไรแบบนี้แล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าทำหลายๆอย่างเพื่อสังคมอะไรเงี้ยคนก็หาว่าสร้างภาพแบบเนี้ยต้องให้พี่บุ๋มบอกสักหน่อยว่ารู้สึกไงบ้างกรณีนี้ฟังเขาสิฉันก็อยากทิ่มหน้าสับเปลือกบ้างนะอะไรทิ่มผมก็ไม่เข้าใจไงว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคุณจะบอกว่ามันเป็นการสร้างภาพบุ๋มว่าถ้าเป็นภาพดีๆสร้างไปเถอะครับเพราะตอนนี้หลายคนก็ชอบบ่นถ้าเกิดคุณเอาแต่บ่นว่าสังคมไม่น่าอยู่สังคมน่ากลัวเหลือเกินมีแต่เรื่องมีแต่ความน่ากลัวมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วทำไมเราไม่ทำเรื่องดีๆให้มันเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเมื่อคืนมีเน็บหน่อยว่าดาราจอมสร้างภาพบุ๋มก็เลยตอบกลับไปว่าขอบคุณสำหรับฉายานะคะแต่ยังไงถ้าว่างๆก็มาทำงานด้วยกันก็ได้คือเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยเราทำจริงเลื่อนหน้าอกยานใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องคือบุ๋มเห็นเขาไม่ได้ทำกับบุ๋มคนเดียวเขาไม่ได้ด่าบุ๋มคนเดียวค่ะเขาไปในดาราของคนอื่นเยอะแยะมากมายหลายคนนะคะแต่ในฐานะรุ่นพี่ในวงการเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหยุดคนนี้ให้ได้ดังนั้นเมื่อคุณวิจารณ์มาบุ๋มก็เลยอธิบายกับว่าเฮ้ยไอ้นมยานมันไม่มีทางเพราะว่าฉันทำนมใช่ไหมคะแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าทำนมแล้วมันเป็นยังไงก็เลยบอกเฮ้ยขนาดสับปะเลอเผาเฉลือแต่ขี้เถ้าเนี่ยนมฉันยังตั้งเต้าที่ทิ่มตาสับปะเลออยู่เลยในส่วนของสะโพกก็มันย้อยมันยานไหมถ้ามันย้อยมันยานก็คงจะยานมาตั้งแต่40ปีก่อนไอ้14ปีก่อนนะคะเพราะมันไส้40มาแต่ไหนแต่ไรก็อธิบายเหตุและผลเขาไงว่าเฮ้ยฉันก็จะ40อยู่แล้วอ่ะฉันได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วไหมคนก็เข้าไปกระหน่ำเขาแล้วเขาก็บอกพี่คะเขาเขียนกลับมาใน IG ด้วยนะบอกว่าพี่คะหนูขอโทษค่ะเนี่ยคนเข้ามาด่าหนูเยอะมากเลยค่ะตีหนึ่งหนูยังไม่ได้นอนเลยลูกคะพี่ก็ยังไม่ได้นอนเหมือนกันค่ะที่พี่อ่านข้อความหนูอย่างที่สองก็คือถ้าหนูจะมาขอโทษพี่เพราะมีคนเข้าไปด่าโดยที่หนูไม่ได้สำนึกจริงๆไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้อยู่ตรงนั้นก็ได้แต่สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าเตือนเพราะหนูเริ่มไปทำกับหลายต่อหลายคนแล้วแล้วก็ดาราเองไม่ใช่ถังขยะค่ะลูกเป็นยังไงบอกว่า40แล้วได้เท่านี้ก็ดีแล้วป้าถ้า40ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะคาอยู่ที่คอฉันหรือเปล่าเลยอ่ะต้องไม่มีอ่ะจริงๆอะไรที่แบบเป็นการสร้างภาพแล้วมันเป็นการกระทําที่ดีไงต่อให้สร้างภาพก็ทําไปเถอะว่ามันเกิดผลดีต่อสังคมถูกต้องมั้ยทําไปเถอะค่ะนมทําไปเถอะไม่ใช่